สวัสดีชาวโลกหูยทำไมวันนี้ควันเยอะแยะขนาดนี้นะเกิดอะไรขึ้นที่สกายซิตี้กันเนี่ยคลาวดี้ไม่รู้เหมือนกันนะคลาวเดนแต่เอ๊ะกลิ่นแบบนี้เหมือนจะเป็นกลิ่นควันท่อไอเสียรถเลยนะจริงด้วยเดี๋ยวคลาวเดนไปเปิดพัดลมยักษ์ไล่ควันออกไปก่อนนะเฮ้ยคอยยังเชื่อหน่อยดีขึ้นเยอะเลยขอบคุณนะคะคลาวเดนแต่เอ๊ะทำไมวันนี้ควันถึงขึ้นมาเยอะขนาดนี้นะนั่นน่ะสิงั้นเราลองไปดูกันดีกว่าคลาวดี้ได้เลยค่ะคลาวเดนกล้องทะลุเมฆโอ้โหควันนี่มาจากรถจริงๆด้วยแหละคลาวดี้ขอคลาวดี้ดูด้วยโอ้โหจริงด้วยรถติดกันเยอะแยะเต็มไปหมดงั้นเราเอาขึ้นจอกันดีกว่าคลาวดี้ได้เลยค่ะคลาวเดนนี่ไงสาเหตุของควันที่ขึ้นมาถึงสกายซิตี้มาจากรถที่เยอะขนาดนี้นี่เองแต่การเดินทางไปไหนมาไหนก็ยังคงเป็นสิ่งที่จำเป็นอยู่ดีแหละจึงทำให้มีหลายต่อหลายคนคิดที่จะสร้างรถที่ไม่ปล่อยควันพิษออกมาอย่างรถที่ใช้ไฟฟ้านั่นเองเป็นความคิดที่สร้างสรรค์และช่วยโลกได้จริงๆค่ะชาวโลกหาทางออกได้เสมอเมื่อเจอปัญหาอย่างคุณอีลอนมัสก์คนนี้ใช่ไหมคะคลาวเดนใช่แล้วครับตอนนี้ถ้าพูดถึงรถยนต์ไฟฟ้าเราก็จะนึกถึงคุณอีลอนมัสก์เจ้าของฉายาไอรอนแมนเป็นคนแรกเลยนะครับคุณอีลอนมัสก์เนี่ยสามารถเขียนโค้ดวิดีโอเกมได้ตั้งแต่อายุ12ขวบเพราะความเอาจริงเอาจังในการเรียนรู้เรื่องคอมพิวเตอร์ของเขาแถมยังเป็นคนที่ชอบอ่านหนังสือมากๆเขาใช้เวลาอ่านหนังสือถึงวันละ10ชั่วโมงทำให้เขาได้รับแรงบันดาลใจต่างๆจากหนังสือที่เขาอ่านพวกเราถ้ามีเวลาว่างมาอ่านหนังสือเหมือนคุณอีลอนมัสก์กันดีกว่านะคะคุณอีลอนมัสก์ก็มีความฝันที่อยากจะเปลี่ยนแปลงโลกให้ดีขึ้นนะครับและก็ยังรู้ถึงภัยของภาวะโลกร้อนที่กำลังจะเกิดขึ้นจึงได้คิดทำรถยนต์ไฟฟ้าขึ้นมาไงเป็นความคิดที่ดีมากๆเลยค่ะแล้วรถยนต์ที่เราใช้กันอยู่ทุกวันเนี่ยมีที่มาอย่างไรไปดูกันค่ะย้อนกลับไปตั้งแต่ชาวโลกไปไหนมาไหนด้วยการเดินทางด้วยเท้าต่อมาท่าทางจะเหนื่อยแล้วครับจึงเริ่มใช้สัตว์มาเป็นตัวช่วยในตอนแรกเนี่ยก็แค่จะขี่ไปไหนมาไหนจนตอนหลังครับมีการประดิษฐ์ที่วางของไว้ขนสิ่งของต่างๆแล้วก็ใช้ลากไปแบบสบายๆเลยแหละครับแต่ชาวโลกก็ไม่หยุดคิดค้นและพัฒนาจนได้มีรถยนต์คันแรกขึ้นมาเป็นรถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังเครื่องจักรไอน้ำรูปร่างประหลาดๆแบบนี้ไม่คุ้นตากันใช่ไหมคะแต่พอใช้ไปการใช้พลังงานไอน้ำก็ค่อนข้างที่จะยุ่งยากเกินไปจึงมีการคิดค้นปรับปรุงมาใช้เป็นเครื่องยนต์ที่ใช้น้ำมันแทนทำให้สะดวกสบายมากขึ้นแล้วก็วิ่งได้เร็วขึ้นอีกด้วยแต่เครื่องยนต์แบบนี้มันปล่อยควันและก็ก๊าซที่เป็นอันตรายต่อทั้งคนและโลกใบนี้ออกมาจำนวนมากเลยล่ะครับอย่างที่เราเห็นกันอยู่นี่แหละครับดังนั้นจึงเป็นที่มาของการคิดทำรถยนต์พลังงานไฟฟ้าหรือ EV car กันค่ะโดยข้อดีของรถยนต์พลังงานไฟฟ้าคือไม่มีการปล่อยควันเสียเลยไม่สร้างมลภาวะให้แก่โลกไม่มีเสียงดังของเครื่องยนต์ให้หนวกหูไม่ต้องใช้น้ำมันเพราะเราสามารถชาร์จรถยนต์ได้ที่ปลั๊กในบ้านเหมือนเราชาร์จโทรศัพท์มือถือเลยล่ะสะดวกมากๆเลยใช่ไหมคะคงจะดีนะครับถ้าโลกนี้จะไม่มีควันดำอีกต่อไปแต่ตอนนี้รถยนต์ไฟฟ้าก็ยังไม่ได้มีมากนักงั้นเรามาช่วยกันใช้รถเมื่อจำเป็นดีกว่าครับคือถ้าไปไหนไม่ไกลเราก็ลองหันมาขี่จักรยานกันบ้างโลกก็จะลดควันดำได้ครับและถ้าใครมีความฝันที่จะเปลี่ยนแปลงโลกให้ดีขึ้นอย่าลืมทำความฝันให้เป็นจริงด้วยนะคะไม่แน่นะใครสักคนที่กำลังดูเราอยู่ตอนนี้อาจจะคิดรถยนต์ที่เจ๋งกว่าคุณอีลอนมัสก์ก็ได้นะ ดีเลยค่ะสู้ๆนะคะทุกคนยังไงก็แล้วแต่ทุกคนอย่าลืมสนใจข่าวรอบๆตัวกันด้วยนะเพราะมีความรู้อยู่ในทุกข่าวนะบ๊ายบายครับบ๊ายบายค่ะเอ๋แล้วจะคิดรถยนต์พลังอะไรดีนะอ๋อพลังเมฆดีไหมนะ